ู้หญิงคนนั้นน่าจะพูดอะไรสักอย่างเขาก็เลยแค่ผักผักเฉยแต่เราผักเขาก่อนใช่ผักปึ๊บนี่ผมก็ไปดึงแม่ผมแม่ในบ้านแม่ดึงไปดึงตะโกนห้ามไปห้ามกลับบ้านบอกให้กลับห้ามปึ๊บแล้วขับรถกลับตอนนั้นไม่มีการตบตีทะเลาะกันในบ้านไหมมีมีแค่ผักมีแค่ผักมีแค่แฟนเราไปสั่งเขาเขาตอบโต้ไหมก็ถ้าผักทีสองทียังไม่มีอะไรเลยแล้วเราแยกออกมาหลังจากนั้นยังไงต่อเจ้าของร้านผักผักแตงโมมาก่อนเดี๋ยวนี้ผมว่าอยากจะบอกกลับบ้านแล้วเราจะนั่งยังไงต่อไม่จะนั่งไม่จะเป็นไม่ใช่จะเป็นแต่ว่าทำงานเยอะคือเขาบอกกลับบ้านไม่คืออะไรเขาไม่พูดอะไรนี่แหละเขาพูดไปถ้าไม่แก่ก็ไม่เป็นไรคือผมว่าผักกำลังเดี๋ยวเอามาข้าวมันจะดีก็ดีให้ผมเห็นระดับว่าเขาต่างแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาว่าน้องโดนทืบอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไปที่โรงพยาบาลผมก็ถามว่าเกิดอะไรเป็นอะไรมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ดูคลิปจากที่มีคนแอบถ่ายไว้คนในที่อยู่ในกลุ่มเล่าว่าแฟนของน้องผมเนี่ยคนที่โดนตบเนี่ยกับพนักงานที่ร้านอาหารที่เขาไปคือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันดีแต่ว่ามีปัญหากันก่อนหน้านี้แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เหมือนจะทะเลาะกันที่ร้านทะเลาะกันที่ร้านอะไรเสร็จน้องผมก็ห้ามแฟนแล้วก็พาแฟนกลับบ้านก็พาทุกคนกลับอันนี้คือที่เขาร้อยผมแล้วก็น้องผมก็ออกมาซื้อข้าวออกมาซื้อข้าวแล้วก็กลับไปนั่งกินที่บ้านแล้วผู้หญิงน้องผู้หญิงสองคนร้อยฟังว่าพวกเนี้ยพวกพี่เขาเนี้ยก็ตามมาเลยแล้วก็ปกเสื้อขึ้นปืนอยู่ที่เอวก็ดูว่ามีปืนอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็บอกว่าพวกมึงอยู่เฉยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้องผมกระชากน้องผมไปกระดูกก็คือทำร้ายน้องด้วยชายคนเดียวแล้วก็ที่มีตบน้องผู้หญิงด้วยก็คือทำไมถึงมีตบน้องผู้หญิงไปห้ามหรอรู้ยังไงผมไม่ทราบว่าเขาตบกันเพราะอะไรแต่ว่าเจ้าของร้านเป็นคนตบนะคนที่เป็นเจ้าของร้านเป็นคนตามมาแล้วก็เหมือนน้องผู้หญิงอะห้ามไม่ให้มาทำร้ายน้องชายเด็กแล้วเขาก็เลยตบปากฉีกเหรอ